สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนักศึกษาและผู้สนใจดิฉันอาจารย์เกยูนยายบัวกินคณะบริหารธุรกิจวันนี้ได้พบกันอีกรอบหนึ่งนะคะในหัวในหน่วยที่9การขายโดยบุคคลนะคะ Personal Selling การส่งเสริมการตลาดนั้นนะคะส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดนั้นก็จะประกอบไปด้วยนะคะการขายโดยบุคคลการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์และตลาดทางตรงสำหรับการขายโดยบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนนั้นนะคะหรือก็จะแบ่งเนื้อหาออกมาเป็น8เรื่องด้วยกันที่สำคัญใหญ่ๆนะคะในเรื่องของการความหมายนะคะของการขายโดยบุคคลนะคะแล้วก็การขายโดยบุคคลนั้นมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดนะคะบทบาทหน้าที่ของพนักงานขายประเภทของพนักงานขายนะคะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นนะคะสำหรับพนักงานขายแล้วก็ศิลปะการขายกระบวนการขายและการจัดการขายก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้ต่อไปนั้นเราควรจะเข้าใจความหมายของคำว่าการขายโดยบุคคลนะคะซึ่งการขายโดยบุคคลนั้นมีผู้ให้ความหมายไว้หลายคนด้วยกันนะคะอย่างในความหมายแรกก็คือการนำเสนอแบบเผชิญหน้านะคะในการนำผลิตภัณฑ์หรือแนวความคิดไปยังลูกค้าที่คาดหวังโดยการใช้ตัวแทนของบริษัทหรือว่าองค์กรหรือนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายด้วยวาจาโดยการสนทนากับลูกค้าผู้คาดหวังหนึ่งหรือหลายคนโดยมีจุดมุ่งหมายคือทำการขายหรือนะคะการสื่อสารทางตรงระหว่างพนักงานขายหรือตัวแทนของบริษัทกับลูกค้าผู้คาดหวังเพื่อนำไปสู่คำสั่งซื้อการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและการให้บริการหลังการขายทีนี้เราจะมาดูว่าการขายโดยบุคคลนั้นเนี่ยนะคะกับส่วนผสมการส่งเสริมทางการตลาดนั้นเป็นอย่างไรการขายโดยบุคคลนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการให้ข่าวสารและก็เป็นการจูงใจซึ่งการขายโดยบุคคลนั้นนะคะกับการโฆษณานั้นมักจะใช้ร่วมกันในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นทั้งสินค้าและบริการวันนี้เรามาดูว่าการขายโดยบุคคลกับการโฆษณานั้นเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรการขายโดยบุคคลนั้นนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้ากันนะคะแต่การขายแต่การโฆษณานั้นจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางอ้อมแบบสื่อมวลชนคือใช้สื่อมวลชนทั้งหลายแหล่นะคะนอกจากนั้นแล้วการขายโดยบุคคลนั้นจะเป็นการสื่อสารแบบ2ทางคือมีการโต้ตอบกันได้แต่การโฆษณานั้นนะคะก็จะเป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วจะเห็นอีกได้ว่าการโฆษณาการส่งการขายโดยบุคคลนั้นนะคะสามารถที่จะทราบปฏิกิริยาการตอบสนองได้รวดเร็วแต่การโฆษณานั้นปฏิกิริยาการตอบสนองได้ผลค่อนข้างช้านะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสำหรับการขายโดยบุคคลนะคะไปยังผู้รับเป้าหมายต่อคนนั้นสูงแต่ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงผู้บริโภครับเป้าหมายต่อคนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะคะนอกจากนั้นแล้วการขายโดยบุคคลกับการประชาสัมพันธ์เราจะเห็นได้ว่าพนักงานขายนอกจากขายผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดให้กับบริษัทได้ด้วยนะคะการขายโดยบุคคลกับการส่งเสริมการขายพนักงานขายเนี่ยนะคะจะทำการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดราคาการแถมการแจกนะคะไปยังพ่อค้าคนกลางซึ่งทำให้ประหยัดงบประมาณในการโฆษณาได้ด้วยสำหรับการขายโดยบุคคลกับตลาดทางตรงนะคะการขายตลาดทางตรงนั้นสนับสนุนการขายโดยบุคคลทำให้นักงานขายนั้นสามารถปิดการขายโดยเร็วขึ้นนะคะเช่นการขายตรงทางโทรศัพท์ซึ่งเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าตรงนี้สามารถทราบผลได้เร็วนะคะหรืออาจจะเป็นการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการขายโดยบุคคลกับตลาดทาง
ตรงอันนี้ในหัวข้อต่อมาคือบทบาทและหน้าที่นะคะของพนักงานขายซึ่งการขายตรงนั้นมีบทบาทอย่างมากต่อความสำเร็จของกิจการนะคะพนักงานขายเนี่ยมักจะออกไปเยี่ยมลูกค้าหรือพบปะลูกค้าดังนั้นเนี่ยพนักงานขายจะช่วยกระตุ้นและในกรณีให้ลูกค้าเกิดความสนใจนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการซื้อซ้ำในครั้งต่อไปกิจกรรมของพนักงานขายนะคะอันแรกเลยต้องมีการแสวงหาลูกค้าอันที่สองก็คือต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราจะทำการเสนอขายลงไปให้ชัดเจนว่าเราจะไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใดและก็ทำการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของเราหรือลูกค้าเป้าหมายเมื่อติดต่อสื่อสารเรียบร้อยแล้วก็จะทำการขายสินค้าหรือว่าบริการนอกจากนั้นก็อาจจะต้องมีการให้บริการกับลูกค้าในขณะขายและก็หลังขายด้วยเพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับลูกค้าและก็ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนสินค้ากันนะคะรวมทั้งต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อนำกลับมาใช้กำหนดกลยุทธ์หรือวางแผนต่อไปในอนาคตหัวข้อที่4นั้นเราจะมาดูประเภทของพนักงานขายนะคะพนักงานขายเนี่ยสามารถแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะคือพนักงานขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือประเภทของกิจการกับอันที่2คือพนักงานขายแบ่งตามลักษณะงานที่กระทําในหัวข้อที่1นั้นนะคะพนักงานขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือประเภทกิจการนั้นนะคะตรงนี้เราสามารถแบ่งออกเป็นพนักงานขายของร้านค้าปลีกนะคะกับพนักงานขายของร้านค้าส่งและพนักงานขายของผู้ผลิตในกรณีพนักงานขายของร้านค้าปลีกส่วนใหญ่แล้วพนักงานขายเนี่ยจะทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าพนักงานขายที่เราเห็นโดยทั่วไปอย่างเช่นพนักงานขายเสื้อผ้าพนักงานขายรองเท้าขายเครื่องกีฬาหรือเครื่องประดับตามร้านค้าปลีกขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็จะทำหน้าที่รับคำสั่งจากลูกค้าอันที่สองนะคะพนักงานขายของร้านค้าส่งส่วนใหญ่แล้วนะคะขายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านค้าปลีกหรือว่าลูกค้าธุรกิจรับคำสั่งซื้อนะคะในเมื่อขายส่งก็จะรับคำสั่งซื้อจำนวนมากขายทั้งสินค้าแล้วก็บริการคอยตรวจสอบแล้วก็คอยให้คำแนะนำต่างๆและก็เต็มใจที่จะให้บริการลูกค้าอีกอันหนึ่งพนักงานขายของผู้ผลิตพนักงานขายของผู้ผลิตคือพนักงานขายที่รับคำสั่งและส่งของเท่านั้นอย่างเช่นพนักงานที่ขายเครื่องดื่มหรือน้ำอัดลมหรือขายนมนะคะแล้วก็พนักงานขายอาจจะอาศัยเทคนิคการขายหรือความรู้ด้านเทคนิคได้แก่พวกเครื่องจักรนะคะอันนี้ก็จะต้องอาศัยเทคนิคการขายและความรู้ทางเทคนิคแล้วแบ่งประเภทที่2นะคะพนักงานขายแบ่งตามลักษณะงานที่ทำอันแรกเลยนะคะพนักงานผู้รับคำสั่งซื้อนะคะพนักงานผู้สร้างคำสั่งซื้อรับคำสั่งซื้อกับสร้างคำสั่งซื้อจะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่ออีกอันนึงพนักงานเสริมการขายและก็พนักงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคอันนี้เราจะมาดูข้อแตกต่างกันระหว่าง4อันนั้นนะคะว่าพนักงานขายผู้รับคำสั่งซื้อนั้นเป็นยังไงนะคะพนักงานขายที่รับคำสั่งซื้อนั้นนะคะพนักงานขายที่รับคำสั่งซื้อนะคะข้อที่2นะคะพนักงานขายแบ่งตามลักษณะงานที่กระทำนะคะเราจะแบ่งเป็น4หัวข้อด้วยกันคือ1พนักงานขายผู้รับคำสั่งซื้อนะคะพนักงานขายผู้รับคำสั่งซื้อนั้นนะคะจะไม่ต้องใช้ความพยายามในการขายมากนักนะคะส่วนใหญ่ก็จะขายสินค้าที่ประจำวันอยู่แล้วทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อแล้วก็คอยให้บริการเล็กๆน้อยๆนะคะผลิตภัณฑ์ที่ขายก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็รู้จักดีอยู่แล้วนะคะได้แก่สินค้าประเภทสะดวกซื้อสบู่ยาสีฟันพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพบเห็นกันคือตามร้านค้าปลีกทั่วๆไปนะคะหรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
อันที่สองคือพนักงานขายผู้สร้างคำสั่งซื้อพนักงานขายอันนี้จะต้องใช้ความพยายามความรู้ความสามารถในการที่จะได้คำสั่งซื้อมานะคะมักจะมีบทบาทค่อนข้างมากนะคะที่จะทำการใช้เทคนิคนะคะหรือประสบการณ์ในการขายเพื่อที่จะได้คำสั่งซื้อจากลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้กับสินค้าประเภทอุตสาหกรรมนะคะหรือสินค้าเปรียบเทียบซื้อหรือสินค้าไม่แสวงซื้ออย่างเช่นการขายประกันซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถและก็เทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ในการขายอย่างดีเพื่อสร้างคำสั่งซื้อนะคะบางครั้งอาจจะต้องมีการสาธิตหรือการเสนอขายนะคะที่ใช้เทคนิคเพื่อได้คำสั่งซื้อมาดังนั้นจะเห็นได้ว่าพนักงานขายผู้รับคำสั่งซื้อจะแตกต่างจากพนักงานขายผู้สร้างคำสั่งซื้ออันที่3พนักงานเสริมการขายนะคะพนักงานเสริมการขายจะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่ลูกค้าเป็นกิจกรรมการเสริมการส่งเสริมการตลาดนะคะโดยหาข้อมูลต่างๆนะคะมากกว่าจะรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าซึ่งทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมนะคะกับพนักพ่อค้าคนกลางพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกนะคะหรือว่าผู้บริโภคโดยให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านต่างๆมักเป็นผู้ที่แบ่งเบาภาระให้กับพนักงานขายได้สุดท้ายนะคะพนักงานผู้เชี่ยวชาญเทคนิคส่วนใหญ่จะต้องมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายเป็นอย่างดีสามารถวิเคราะห์และก็ช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็ต้องมีการออกแบบและวางระบบต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าสินค้าที่ขายนั้นได้แก่พวกเคมีภัณฑ์นะคะหรือว่าเครื่องจักรต่างๆดังนั้นพนักงานขายต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคสินค้าที่ขายนะคะเพื่อสามารถตอบลูกค้าได้เราคงมาดูความรู้พื้นฐานนะคะสำหรับพนักงานขายซึ่งพนักงานขายนั้นควรจะมีความรู้พื้นฐานนะคะเพื่อที่จะสามารถตอบลูกค้าได้ข้อมูลความรู้พื้นฐานนั้นอาจจะมาจากกิจการนะคะว่ากิจการของเราที่เราขายนั้นน่ะบริษัทเราเนี่ยมามีการดำเนินงานมาเป็นอย่างไรแล้วก็มาจากตัวพนักงานขายเองซึ่งประสบการณ์แล้วก็ความสามารถของพนักงานขายอันนี้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญเนี่ยจะประกอบไปด้วย 5K นะคะอันแรกคือ knowledge of company คือความรู้ทางด้านของบริษัทนะคะอันนี้หรือของกิจการเองความรู้ของบริษัทหรือความรู้ของกิจการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพนักงานขายต้องรู้ประวัติความเป็นมานะคะเมื่อลูกค้าถามพนักงานขายต้องตอบได้นะคะวัตถุประสงค์ของกิจการลักษณะการดำเนินงานนโยบายหรือเป้าหมายนะคะทางการตลาดหรือโครงสร้างขององค์กรกลยุทธ์นะคะหรือฐานะการเงินหรือนโยบายต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่พนักงานขายจะต้องมีความรู้เพื่อสามารถตอบลูกค้าได้ 2. Knowledge of product ความรู้ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์พนักงานขายนั้นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่พนักงานจะขายนะคะซึ่งสามารถตอบคำถามได้นะคะแล้วก็สร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าได้เราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าอย่างลึกซึ้งเมื่อลูกค้าถามพนักงานขายต้องตอบได้อย่างน้อยต้องตอบได้ว่าประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เราขายนั้นเป็นยังไงผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะมีการใช้วัสดุอย่างไรนะคะมีกระบวนการผลิตอย่างไรสินค้าตรงนี้มีวิธีการใช้มีวิธีการรักษาหรือมีจุดเด่นจุดอ่อนอย่างไรบ้างของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดอย่างไรอันนี้พนักงานขายจะต้องสามารถตอบได้นะคะอันที่3 knowledge of competitionนะคะในขั้นนี้นั้นก็คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันนะคะในด้านต่างๆลูกค้านะคะต้องการรู้นะคะเกี่ยวกับสินค้าของเราในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ควรจะต้องบอกลูกค้าของเราได้ว่าสินค้าของเรานั้นเป็นอะไรนะคะ
อย่างน้อยใครคือคู่แข่งของบริษัทคู่แข่งมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่บริษัทใดเป็นคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะรวมทั้งนะคะจุดแข็งจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอยู่ตรงไหนอย่างน้อยแล้วเราก็ควรจะต้องบอกกับลูกค้าได้นะคะและสิ่งที่สำคัญนะคะอันนี้ก็คือลูกค้านั้นจะต้องสร้างความเชื่อถือแล้วก็ไม่เปรียบเทียบนะคะว่าของเรานั้นแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไร 4. นะคะ knowledge of customer นะคะอย่างน้อยก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวลูกค้านะคะว่าลูกค้าของเรานั้นเป็นใครนะคะแล้วก็มีอยู่ที่ไหนจำนวนเท่าไหร่นะคะต้องรู้ความต้องการที่แท้จริงของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนแล้วก็ต้องรู้พฤติกรรมในการซื้อของลูกค้าด้วยนะคะและบางครั้งใครมีอิทธิพลในการตัดสินใจบางครั้งผู้ตัดสินใจอาจจะไม่ได้ใช้สินค้าและผู้ใช้สินค้าอาจจะไม่ได้มีอำนาจในการซื้อนะคะนี้พนักงานขายต้องรู้นะคะข้อที่5นะคะ knowledge of salesmanship นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พนักงานขายจะต้องมีเทคนิคการขายซึ่งเทคนิคการขายนั้นเนี่ยนะคะประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือศิลปะการขายกับกระบวนการขายดังนั้นในขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะมารู้ว่าศิลปะการขายนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะศิลปะการขายนั้นถ้าเรามองดูแล้วในความหมายก็คือกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยวิเคราะห์ถึงความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทรวมถึงเสนอขายโดยพนักงานขายทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อในส่วนของสินค้านั้นๆให้มากที่สุดเพื่อนำไปสู่การขายหรือศิลปะการขายก็คือกระบวนการวิเคราะห์ถึงความต้องการนะคะของผู้ซื้อที่มีต่อสินค้าหรือบริการการชักจูงใจการแนะนำสินค้าหรือการให้บริการต่างๆในอันสร้างความพึงพอใจนะคะให้แก่ลูกค้าทั้งทางด้านราคาและก็คุณภาพดังนั้นในเรื่องของศิลปะการขายก็จะต้องทราบถึงทฤษฎีที่นำมาใช้นะคะในการตัดสินใจซึ่งทฤษฎีที่นำมาใช้ในการตัดสินใจนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วย5ตัวด้วยกันนะคะ IDAS นะคะอันแรก A นะคะ A คือ attention ก็คือความสะดุดใจนะคะพนักงานขายจะต้องพยายามกระตุ้นนะคะสร้างความรู้สึกกับลูกค้าอย่างน้อยให้เขาเกิดความสนใจแล้วก็ฟังนะคะแล้วก็สนใจในสินค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้การสาธิตเพื่อสร้างความสะดุดใจขึ้นมานะคะอันที่สองคือ I นะคะ interest คือความสนใจเมื่อสะดุดใจแล้วก็จะก่อให้เกิดการซื้อได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเสนอขายนั้นนะคะไม่ได้กล่าวลอยๆ อย่างเดียวเราจะต้องสร้างความสนใจในตัวสินค้านะคะอาจจะพูดถึงคุณประโยชน์ของสินค้านั้นหรือลักษณะเด่นของสินค้านั้นหรือพยายามสาธิตเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะเพื่อเขาเกิดความมั่นใจแล้วนะคะเขาก็จะเกิดความต้องการความต้องการนั้นก็จะส่อไปเกิดความต้องการที่จะซื้อนะคะดังนั้นเราจะต้องเร่งเร้าให้เขาเกิดพฤติกรรมการซื้อให้ได้นะคะอันที่4คือ A action คือการกระทำการกระทำคือสนใจแล้วนะคะต้องการก็จะเกิดการซื้อนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะพยายามปิดการขายในขั้นนี้ให้ได้นะคะ5 S satisfaction คือความพึงพอใจเมื่อเราเสนอผลิตภัณฑ์นะคะเราจะต้องพยายามเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยศึกษาแล้วก็ค้นหาถึงความต้องการของลูกค้าแล้วก็พยายามสร้างความพึงพอใจนะคะเพื่อให้เกิดความประทับใจแล้วก็ซื่อสัตย์ในตาแล้วก็จะเกิดการซื้อซ้ำอันนี้เราจะมาดูกระบวนการขายนะคะกระบวนการขายนั้นหรือว่าเป็นเทคนิคการขายที่พนักงานขายจะต้องดำเนินการอันแรกเลยนะคะจะเริ่มจากนะคะก่อนเสนอขายนะคะก่อนเสนอขายคือแสวงหาลูกค้าแล้วก็พิจารณาถึงคุณสมบัติของลูกค้าการเตรียมตัวก่อนเข้าพบนี่คือก่อนขาย
ขณะขายคือการเข้าพบการเสนอขายและการสาธิตการขจัดข้อโต้แย้งแล้วก็การปิดการขายส่วนหลังขายนั้นคือติดตามผลและการให้บริการนะคะนั้นกระบวนการขายจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือก่อนเสนอขายขณะทำการขายแล้วก็หลังการขายอันนี้เราก็จะมาดูนะคะขั้นที่1นะคะก่อนขายก็คือการแสวงหาลูกค้าและพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้านะคะลูกค้าในที่นี้คือลูกค้าผู้คาดหวังลูกค้าผู้คาดหวังอาจจะเป็นบุคคลทั่วๆไปนะคะนิติบุคคลสถาบันหรือธุรกิจที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการที่จะซื้อสินค้าและบริการของเรานะคะดังนั้นนะคะลูกค้าผู้คาดหวังเมื่อซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของเรานะคะอันนี้การแสวงหาลูกค้าผู้คาดหวังนั้นเป็นงานนะคะที่ต้องแสวงหานะคะผู้อยากได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นต้องการนะคะแล้วก็มาเป็นผู้ซื้อนะคะให้เกิด needer ก่อนนะคะแล้วก็มา want นะคะแล้วก็เป็น buyer ก็คือในที่เป็นผู้ซื้อในที่สุดของเราการแสวงหาลูกค้าผู้คาดหวังเป็นกิจกรรมหลักของพนักงานขายที่จะต้องพยายามแสวงหาลูกค้าผู้คาดหวังตลอดเวลานะคะการแสวงหาลูกค้าผู้คาดหวังเป็นงานที่ก็ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและเป็นหน้าที่หลักของพนักงานขายที่จะต้องหาลูกค้าผู้คาดหวังตลอดเวลานะคะเพราะการที่เราได้ลูกค้าผู้คาดหวังมาก็จะกลายมาเป็นลูกค้าของเราซึ่งตรงนี้ล่ะจะทำให้เกิดการเพิ่มยอดขายแล้วก็แทนลูกค้านะคะที่สูญหายไปได้แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของเราด้วยวิธีแสวงหาลูกค้าผู้คาดหวังเราสามารถแสวงหาได้หลายวิธีนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราแสวงหาลูกค้าผู้คาดหวังจะต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าผู้คาดหวังไว้นะคะรวบรวมรายชื่อลูกค้านะคะที่ได้มาอย่างสม่ำเสมอนะคะติดตามนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลไว้วิธีที่เราจะหาลูกค้านะคะผู้คาดหวังได้อันแรกเลยจากการสอบถามไอ้การสอบถามตรงนี้มาจากไหนนะคะก็มาจากการสอบถามที่ลูกค้าเดินเข้ามาสอบถามเองหรือบางครั้งอาจจะมีโทรศัพท์เข้ามานะคะหรืออาจจะมีการดูโฆษณาแล้วก็สนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาก็ได้นะคะอันที่สองโซ่ไม่มีปลายในที่นี้ก็หมายความว่านะคะการที่ลูกค้านะคะทั้งเก่าและใหม่เนี่ยนะคะแนะนำลูกค้ามาให้ลูกค้าที่แนะนำมาให้นั้นอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จักนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการซื้อสินค้าของเรานะคะสามแสวงหาได้จากศูนย์ที่มีอิทธิพลนะคะก็คือบุคคลนะคะที่มีอิทธิพลต่อความคิดนะคะต่อลูกค้าผู้คาดหวังผู้อิทธิพลนั้นนะคะที่มีอิทธิพลด้านความคิดนั้นนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะครูนะคะบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านอันนี้นะคะจะสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าผู้คาดหวังนะคะ4งานนิทรรศการและการแสดงนะคะตรงนี้ก็จะมีผู้ที่เข้ามาในงานแสดงนะคะหรือกับงานนิทรรศการก็จะมีผู้เข้ามาชมงานนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีโอกาสนะคะที่จะมาเป็นลูกค้าได้ง่ายเพราะเขาตั้งใจมางานแล้วก็มาดูนิทรรศการนั้นนะคะ5รายชื่อรายชื่อตรงนี้อาจจะหาได้นะคะจากสมุดโทรศัพท์หรือจากหนังสือรุ่นนะคะหรือสมาคมศิษย์เก่าหรือสมาคมต่างๆที่เขาเป็นสมาชิกนะคะเพื่อนและคนรู้จักนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะหาได้นะคะนอกจากนั้นการตระเวนหาลูกค้านะคะตามแหล่งต่างๆส่วนใหญ่มักจะใช้กับผลิตภัณฑ์นะคะที่ขายง่ายแล้วก็ราคาต่อหน่วยไม่มากนักก็คือตระเวนหาไปเรื่อยๆนะคะ8วิธีอื่นๆก็คือนะคะอันนี้อาจจะเป็นการใช้โทรศัพท์นะคะหรือการใช้จากการสังเกตส่วนตัวหรืออาจจะการใช้สื่อมวลชนนะคะนี้ก็จะเป็นวิธีการหาลูกค้าผู้คาดหวังก็สามารถหาได้หลายวิธีด้วยกันการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าคาดหวังนั้นนะคะอันแรกเลยคือต้องค้นหาข้อมูลและรายละเอียดของลูกค้าผู้คาดหวัง
นะคะเพิ่มเติมก่อนเข้าพบเพื่อเราจะสามารถพูดคุยแล้วก็แนะนำหรือจูงใจเขาได้เพื่อดูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะเข้าพบลูกค้าลูกค้าที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะคะเรียกว่าผู้คาดหวังที่มีคุณสมบัติก็คือลูกค้าซึ่งมีความสามารถหรือมีอำนาจในการซื้อนั่นเองคุณสมบัติที่ลูกค้าผู้คาดหวังนะคะต้องมีก็คือ 1. มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่กิจการจำหน่ายอยู่2นะคะมีความสามารถในการจ่ายนะคะตรงนี้คือสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องมีอำนาจในการตัดสินใจบางครั้งเนี่ยลูกค้าผู้คาดหวังเราไม่รู้ว่าเขามีอำนาจในการตัดสินใจหรือไม่บางครั้งก็อาจจะต้องใช้เวลานานนะคะในการที่จะขายสินค้าต้องสามารถเข้าไปทำการเสนอขายได้อย่างน้อยให้เขารับฟังหรือฟังการสาธิตของเราด้วยความเต็มใจ 5. ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆตามเงื่อนไขที่กิจการกำหนดหรือตามต้องมีความพร้อมที่จะซื้อนะคะนี่คือคุณสมบัติของลูกค้าผู้คาดหวังความจำเป็นที่เราจะต้องนะคะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าผู้คาดหวังก็คือการที่เรารู้ว่าลูกค้าของเรานั้นเป็นอย่างไรจะช่วยทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะคะในการที่จะเข้าพบได้นะคะนอกจากนั้นยังช่วยปรับปรุงให้การขายมีประสิทธิภาพด้วยเพราะลูกค้าผู้คาดหวังแต่ละคนมีความแตกต่างกันถ้าเราศึกษาคุณสมบัติก่อนก็จะทำให้เราใช้วิธีการหรือปรับปรุงวิธีการเสนอขายให้เหมาะสมแต่ละลูกค้าแต่ละคนนะคะพนักงานขายจะต้องทำการติดต่ออย่างไรบ้างนะคะ 1. กำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าผู้คาดหวังนะคะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเราควรจะใช้วิธีการอย่างไรในการเสนอขายแล้วก็ทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านะคะเกี่ยวกับประวัติหรือว่าวิธีการดำเนินชีวิตหรือรายได้เพื่อเราจะได้เสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการนอกจากนั้นจะต้องพิจารณาว่าลูกค้ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เราหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าเขามีศักยภาพหรือมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะซื้อสินค้าของเราหรือไม่นะคะเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันและราคาก็แตกต่างกันขั้นที่2คือการเตรียมตัวก่อนเข้าพบนะคะการเตรียมตัวก่อนเข้าพบก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะคะในการที่เราจะพบกับลูกค้าหรือบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าการวางแผนก่อนการขายหรือก่อนการเข้าพบนะคะคือจะต้องมีการเตรียมการเสนอขายนะคะเพื่อจะทำให้กลุ่มลูกค้าคาดหวังเนี่ยได้ประทับใจในการเสนอขายที่เราจะเข้าไปขายเขานะคะแล้วก็ต้องมีกำหนดรายละเอียดการเสนอขายเป็นขั้นตอนนะคะว่าจะมีวิธีการเสนอขายอย่างไรนะคะรวมทั้งกระบวนการที่ต่อเนื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าคาดหวังเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนนะคะว่าจะเข้าพบอย่างไรแล้วก็เสนอขายอย่างไรนะคะแล้วก็จะกระตุ้นและจูงใจอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะปิดการขายได้อย่างรวดเร็วผลดีของการเตรียมตัวนะคะก่อนเข้าพบลูกค้าก็คือ 1. ช่วยประหยัดเวลาของพนักงานขายเวลาเสนอขายเราจะได้มีความรู้แล้วก็สามารถตอบลูกค้าได้รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในตนเองนะคะและความกระตือรือร้นในการทำงานนอกจากนั้นแล้วยังสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วยนะคะดังนั้นพนักงานขายจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะคะกับลูกค้าแล้วก็สร้างบรรยากาศด้วยนะคะการเตรียมตัวนั้นนะคะในการเข้าพบลูกค้านั้นนะคะแรกเลยคือต้องมีการกำหนดผลที่คาดว่าจะได้จากการเยี่ยมนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมีการกำหนดไว้เลยว่าเอ๊ะเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วจะได้ผลออกมาเป็นอย่างไรรวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าผู้คาดหวังนะคะอย่างที่ว่าก็คือในเรื่องของรายได้อาชีพนะคะคุณสมบัตินะคะหรืออำนาจในการตัดสินใจ
พื่อสามารถตอบลูกค้าได้นะคะและเราได้รู้ว่าลูกค้านั้นเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าผู้คาดหวังนะคะที่ได้มานะคะเราจะได้นำมาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ควรจะใช้วิธีการเสนอขายแบบใดสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มรวมทั้งวางแผนและเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้าผู้คาดหวังนะคะเกี่ยวกับวิธีการเสนอขายหรือวิธีการเข้าพบหรือวิธีการที่จะปิดการขายนอกจากนั้นแล้วนะคะต้องมีการนัดหมายกับลูกค้าผู้คาดหวังก่อนเข้าพบนะคะเพื่อประหยัดเวลารอคอยและก็พร้อมที่จะให้ลูกค้าได้รับฟังและลูกค้าก็มีความพร้อมนะคะเพราะสินค้าบางอย่างเนี่ยจะต้องให้เวลาแล้วก็นัดหมายกับลูกค้าต่อมาเรามาดูนะคะเทคนิคการเข้าพบลูกค้านะคะซึ่งจะต้องมีการวางแผนการขายที่ดีนะคะว่าเราจะใช้เทคนิคอย่างไรเพื่อสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดความสนใจอยากรู้แล้วก็ยินดีรับฟังนะคะมีความเต็มใจฟังนะคะซึ่งเทคนิคที่เข้านั้นก็คือต้องมีการนัดหมายกับลูกค้าก่อนเสมอนะคะอาจจะใช้วิธีโทรศัพท์นะคะเข้าไปขอนัดหมายเพื่อให้ลูกค้าได้สะดวกแล้วก็เต็มใจที่จะฟังเรา2ต้องเข้าพบให้ตรงเวลานะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะไปก่อนเวลานิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้องให้ตรงเวลาไม่ให้ผิดนัดนะคะ3พบด้วยลูกค้านะคะด้วยวิธีธรรมดาก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็มีความจริงใจในการที่จะพูดคุยนะคะกับลูกค้าผู้คาดหวัง4นะคะมีจุดมุ่งหมายในการเข้าพบนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดจากที่เราการเต็มตัวหรือจากข้อมูลที่เราได้มาแล้วก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็เข้าพบนะคะรวมทั้งอย่าพูดแต่เรื่องของตัวเองเป็นใหญ่นะคะควรจะพูดเรื่องทั่วไปแล้วก็เรื่องของสินค้าที่จะขายแล้วก็รับฟังนะคะลูกค้าผู้คาดหวังเวลาถามหรือต้องการคำตอบเราก็ต้องพยายามให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุดนะคะการเสนอขายและการสาธิตนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญการเสนอขายนั้นนะคะคืออธิบายให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประโยชน์นะคะหรือสิทธิพิเศษที่จะได้รับอย่างการเสนอขายประกันนะคะก็ต้องพยายามบอกถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับหรือสิทธิพิเศษลูกค้าจะได้รับมีอะไรบ้างเพื่อกระตุ้นแล้วก็จูงใจนะคะโดยโน้มน้าวให้ลูกค้าเกิดความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์นั้นพนักงานขายนะคะตรงนี้ถือว่าสำคัญเป็นพนักงานขายที่สร้างคำสั่งซื้อนะคะซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์นะคะเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าเกิดความต้องการในสินค้าการสาธิตการขายนะคะก็จะเป็นวิธีการแสดงหรือทดลองให้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะให้เกิดความสนใจนะคะแล้วก็ปรารถนานะคะแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจซื้อในที่สุดสินค้านะคะหลายๆอย่างต้องมีการสาธิตให้เห็นถึงคุณประโยชน์หรือวิธีการใช้นะคะเมื่อลูกค้าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะเชื่อมั่นในคุณสมบัติของสินค้าก็จะตัดสินใจซื้อในที่สุดนะคะซึ่งหลักสำคัญของการสาธิตนั้นก็คือ1ต้องมีความชัดเจนชัดเจนนี้ก็คือพนักงานขายต้องพูดอย่างชัดเจนให้เข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการแสดงประกอบนะคะว่าวิธีการนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าสินค้าของเราเนี่ยแตกต่างอย่างไรบ้างมีจุดดีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะคะว่าสินค้าของเรานั้นมีประสิทธิภาพอย่างไร2ความสมบูรณ์นะคะสาธิตให้ครบนะคะให้เห็นข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็เสนอขายนะคะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ให้เข้าใจเกี่ยวกับสินค้านะคะที่จะขายรวมทั้งต้องสร้างความเชื่อมั่นนะคะความเชื่อมั่นในที่นี้นะคะอาจจะมาจาก2 ส่วนก็คือจากตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็คือในเรื่องของความเชื่อถือนะคะการรับประกันการรับรองนะคะหรือเกิดจากตัวพนักงานขายเองก็คือความรู้ความสามารถที่จะให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในสินค้านั้นๆนะคะ
ข้อที่4นะคะการแข่งขันเวลาสาธิตนั้นต้องไม่โจมตีนะคะคู่แข่งขันนะคะหรือว่ากล่าวถึงคู่แข่งขันในทางไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราจะพูดในสินค้าของเราว่าสินค้าของเรานั้นมีคุณสมบัติหรือลักษณะนั้นอย่างไรนะคะต้องไม่โจมตีถึงคู่แข่งขันนะคะหรือนำคู่แข่งขันสินค้าของคู่แข่งขันมาพูดการขจัดข้อโต้แย้งก็ถือว่าสำคัญนะคะเป็นธรรมชาติที่ว่าลูกค้าผู้คาดหวังอาจจะมีคำถามหรือข้อบางอย่างที่ไม่เข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยการขจัดข้อโต้แย้งก็คือข้อแตกต่างและความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงานขายในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการข้อโต้แย้งนั้นถ้าสามารถขจัดได้ก็จะกลายเป็นเครื่องมือนะคะที่สำคัญที่ช่วยในการขายข้อโต้แย้งเกิดขึ้นได้เสมอเพราะบางครั้งลูกค้าผู้คาดหวังอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นก็อาจจะมีการถามนะคะแล้วก็ซักถามหลายๆเรื่องพนักงานขายต้องให้ข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่ดีนะคะถ้าการที่เขามีข้อโต้แย้งก็แสดงว่าเขานั้นสนใจนะคะสินค้าของเราแล้วก็อาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตัดสินใจก็ได้นะคะอันนี้ชนิดของการโต้แย้งเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือลูกค้าผู้คาดหวังอาจจะมีการโต้แย้งแบบจริงใจนะคะคือการโต้แย้งแบบจริงใจนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราพบเห็นบ่อยมากที่สุดก็คือว่าเกิดจากการสงสัยนะคะว่าจะทำอย่างนี้ได้ไหมตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะคือไม่เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสินค้าหรือวิธีใช้หรือเทคนิคนะคะหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะดังนั้นลูกค้าก็สงสัยก็ถามนะคะอย่างจริงใจตรงนี้นะคะข้อตัวแย้งนะคะต่างๆนั้นที่ถามมาก็คือเพื่อต้องการให้มั่นใจนะคะเกี่ยวกับคุณภาพหรือว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆกับอีกอันหนึ่งคือข้อโต้แย้งแบบไม่จริงใจนะคะก็เป็นข้อโต้แย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจากการที่ว่าลูกค้าเนี่ยนะคะต้องการหลบหน้านะคะหรือกำจัดพนักงานนะคะคือไม่อยากซื้อนั่นเองนะคะก็เป็นข้อโต้แย้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากสงสัยหรือมีปัญหาใดๆอย่างเช่นดิฉันกำลังไม่ว่างอยู่พอดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อตัวแย้งอย่างหนึ่งหรือว่างบประมาณตอนนี้ไม่มีนะคะหรือว่าจะติดต่อกับไปวันหลังนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหรืออาจจะต้องบอกปรึกษากับครอบครัวก่อนถึงจะตอบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อตัวแย้งแบบไม่จริงใจนะคะอันนี้ก็คือ2อันนะคะข้อตัวแย้งแบบจริงใจกับไม่จริงใจข้อ6นะคะการปิดการขายนะคะการปิดการขายคือเมื่อเราสาธิตจนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องปิดการขายนะคะคราวนี้คำว่าการปิดการขายคือการสรุปผลการเสนอขายเป็นเทคนิคขั้นสุดท้ายที่จะต้องเล้าความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยความพึงพอใจในการปิดการขายที่ดีนั้นนะคะ1นะคะอาจจะเป็นการชักชวนไม่ได้บังคับนะคะการที่เราจะใช้กันนะคะก็คือให้เขาเกิดความสนใจ 2. เป็นการเสนอผลประโยชน์นะคะของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้านะคะไม่ได้หลอกลวงผลประโยชน์ที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของแถมนะคะหรือลดราคาในช่วงนี้อะไรหรือราคาพิเศษนะคะนอกจากนั้นแล้วอาจจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าไม่ใช่เป็นการสร้างยอดขายนะคะนี่คือลักษณะการปิดการขายที่ดีการปิดการขายนั้นเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายอย่างคือช่วงที่ปิดการขายอาจจะเป็น1เวลาที่ควรจะปิดการขายนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราสาธิตเสร็จแล้วเนี่ยนะคะช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือช่วงการที่เราสาธิตเสร็จแล้วก็จะปิดการขายนะคะเมื่อพนักงานขายได้ทำการสาธิตต่างๆเรียบร้อยแล้วหรือเมื่อพนักงานขายได้ขจัดข้อโต้แย้งต่างๆของลูกค้าจนเป็นที่พึงพอใจแล้วนะคะกับอีกงานหนึ่งก็คือเมื่อลูกค้าแสดงออกถึงความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้พนักงานขายเนี่ยสามารถสังเกตดูพฤติกรรมของลูกค้าได้นะคะและก็สามารถที่จะ
ใช้เทคนิควิธีการนะคะขจัดข้อตัวแย้งหรือว่าจูงใจดังนั้นเนี่ยเราจะต้องดูว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือตรงไหนนะคะอันที่สองนั้นก็คือการปิดการขายอาจจะทดลองการปิดการขายนะคะบางลูกค้าบางรายเนี่ยอาจจะไม่แสดงออกถึงการตัดสินใจว่าจะซื้อนะคะซึ่งตรงนี้พนักงานขายจะต้องมีความใช้วิทยาญาณของตนเองในการดูนะคะว่าเราควรจะปิดการขายหรือไม่นะคะถ้าการปิดการขายเร็วเกินไปก็อาจจะพลาดโอกาสในการขายได้ดังนั้นเราคงจะต้องพิจารณาดีๆนะคะเกี่ยวกับลูกค้าผู้คาดหวังพนักงานขายไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเมื่อไรจึงควรจะปิดการขายดังนั้นพนักงานขายเนี่ยจะต้องพิจารณาแล้วก็ดูนะคะว่าเราควรจะปิดการขายตอนไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่พนักงานขายจะต้องใช้วิจารณญาณในการที่เราจะดูนะคะในการที่จะปิดการขายให้ได้3นะคะเทคนิคการปิดการขายนะคะเทคนิคการปิดการขายนั้นก็คืออันที่1นะคะสันนิษฐานเพื่อปิดการขายคือคาดว่าลูกค้าเนี่ยนะคะจะซื้อนะคะแล้วก็เราก็ดูพฤติกรรมแล้วก็ทำการปิดการขาย2นะคะสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์นะคะเน้นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะก่อนปิดการขาย3ถามถึงคำสั่งซื้อนะคะปิดการขายถามตรงๆนะคะนี้ก็ได้แต่ต้องแน่ใจว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าของเราหรือปิดการขายโดยเสนอทางเลือกนะคะอาจจะเลือกสีแดงหรือสีเขียวดียกตัวอย่างนี้นะคะหรืออาจจะจ่ายเป็นเงินสดหรืออาจจะเป็นบัตรเครดิตนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีปิดทางขายโดยให้ทางเลือกกับลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตจะเลือกสีใดนะคะ5การให้ข้อเสนอพิเศษนะคะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของส่วนลดนะคะหรือว่าของแถมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จูงใจลูกค้าได้หรือโอกาสสุดท้ายนะคะโอกาสสุดท้ายที่จะได้ข้อเสนอพิเศษในช่วงนี้ในวันนี้ถึงวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นและเร่งเร้าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ด้วยรวมทั้งอื่นๆเช่นนะคะใช้การชักจูงหรือว่าการแนะนำนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างหรือการทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของแล้วนะคะนี่อาจจะให้ทดลองใช้ดีหรือยังเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือใช้พลังเสริมจากบุคคลที่3นะคะว่าเขาใช้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่าลองถามเขาดูซิว่าสินค้าที่เขาใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการปิดการขายได้นะคะ7การติดตามแล้วก็ประเมินผลนะคะเมื่อทำการเสนอขายไปแล้วและปิดการขายเรียบร้อยแล้วเราต้องมีการติดตามผลนะคะการติดตามผลนั้นก็คือเพื่อเป็นการสร้างการขายต่อไปนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องไปหานะคะแล้วก็พูดคุยนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะโทรศัพท์บ้างนะคะหรือวันสำคัญเราอาจจะเข้าไปอวยพรบ้างนะคะนี่ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็ช่วยให้สามารถรักษาลูกค้าเก่าแล้วก็สร้างลูกค้าใหม่บางครั้งเนี่ยเขาซื้อสินค้าเราไปแล้วแล้วเขาก็อาจจะซื้อสินค้าครั้งที่2นะคะหรือว่าอาจจะช่วยแนะนำลูกค้ารายใหม่ให้กับเราได้ด้วยนะคะอย่างในกรณีขายประกันเงี้ยนะคะลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเพียงครั้งเดียวลูกค้าอาจจะซื้อประกันอีกก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราน่าจะต้องมีการติดตามผลและบางครั้งก็อาจจะมีการแนะนำลูกค้ารายใหม่ให้กับเราได้ด้วยนะคะเทคนิคของการติดตามผลการขายก็คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์จะต้องมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้นะคะแล้วก็อาจจะมีการติดต่อทางไปรษณีย์นะคะหรืออวยพรในเทศกาลพิเศษวันเกิดนะคะวันปีใหม่นอกจากนั้นอาจจะมีการส่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในเรื่องของจุลสารนะคะหรือข่าวสารนะคะต่างๆที่ตอนนี้ก็นิยมกันมากหรือติดต่อทางโทรศัพท์นะคะการแวะเยี่ยมเยียนนะคะในการร่วมงานสำคัญของลูกค้านะคะ
ตรงนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะคะการบริการหลังการขายก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะคือการติดตามเอาใจใส่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วโดยให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจและเต็มใจตรงนี้คือสิ่งสำคัญเพราะลูกค้าทุกคนเนี่ยนะคะต้องความจริงใจแล้วก็ความประทับใจจากพนักงานขายเพราะฉะนั้นพนักงานขายต้องมีบริการหลังการขายด้วยนะคะหรือต้องมีการแนะนำนะคะเยี่ยมเยียนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสุดท้ายนะคะคือในเรื่องของการจัดการขายนะคะจัดการขายนั้นก็ถือว่าสำคัญนะคะต้องมีการวางแผนนะคะมีการสั่งการมีการควบคุมนะคะแล้วก็มีการรับสมัครการคัดเลือกพนักงานขายการจ้างการอบรมนะคะมอบหมายงานแล้วก็การจ่ายค่าตอบแทนซึ่งการจัดการขายจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันคือการจัดโครงสร้างหน่วยงานการจัดการพนักงานขายแล้วก็วางแผนการขายนะคะการจัดโครงสร้างหน่วยงานนั้นนะคะอันแรกเลยก็คือการแบ่งตามเขตการแบ่งตามเขตก็คือแบ่งตามภูมิศาสตร์ภาคเมืองหรือจังหวัดนะคะการที่เราแบ่งตามภาคตามเมืองนะคะหรือจังหวัดนั้นมีข้อดีคือพนักงานขายจะมีความชำนาญในพื้นที่นะคะก็แบ่งไปเลยนะคะกับมีข้อจำกัดคือไม่เหมาะกับธุรกิจที่ขายผลิตภัณฑ์หลายสายผลิตภัณฑ์นะคะหรือลูกค้าหลายประเภทในพื้นที่เดียวกันอันที่สองแบ่งตามตลาดนะคะตามลูกค้านะคะหรือว่าตามอุตสาหกรรมนะคะซึ่งการแบ่งตามลูกค้าหรือตามอุตสาหกรรมนั้นจะมีข้อดีคือพนักงานขายรับรู้ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ดีกว่านะคะถ้าเป็นอุตสาหกรรมเราก็รู้ว่าผู้ใช้อุตสาหกรรมนี้มีความต้องการอย่างไรแต่ก็มีข้อเสียคือเสียค่าใช้จ่ายสูงถ้าลูกค้าอยู่กระจัดกระจายในอาณาเขตในพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะคะสำหรับการแบ่งตามตลาด3แบ่งตามผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์มีหลากหลายนะคะใช้พนักงานขายแต่ละคนรับผิดชอบเฉพาะสายผลิตภัณฑ์บางครั้งก็มีข้อจำกัดคือมีการซับซ้อนกันในระหว่างพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องพิจารณาดูดีๆด้วย4การแบ่งตามกิจกรรมคือการขายหลายอย่างที่แตกต่างกันนะคะธุรกิจนะคะขยายหรือว่าพัฒนาตลาดใหม่ดังนั้นเนี่ยนะคะพนักงานขายก็ต้องมีความชำนาญนะคะถึงจะสามารถแบ่งได้นะคะนี่ก็มีข้อดีอีกงานหนึ่งแบบผสมคือหมายถึงหลายแบบรวมกันอย่างเช่นตามเขตกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์นะคะกับตลาดนะคะนี้ก็แบ่งหลายๆอย่างแบบผสมนะคะอันนี้โครงสร้างของหน่วยงานหลายอย่างเข้าด้วยกันในการจัดการพนักงานขายนะคะการจัดการพนักงานขายนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะซึ่งแบ่งหัวข้อในการจัดการพนักงานขายตั้งแต่รับพนักงานขายนะคะการรับพนักงานขายคือจำนวนพนักงานขายที่ต้องการในแต่ละเขตหรือในแต่ละพื้นที่นอกจากนั้นแล้วในการรับพนักงานขายต้องกำหนดคุณสมบัติของพนักงานขายที่ต้องการให้ชัดเจนนะคะอายุเพศนะคะหรือว่าการศึกษานะคะคุณสมบัติอายุนะคะประสบการณ์ถ้าต้องการนะคะหรือแหล่งที่มานะคะของการรับสมัครนะคะนี่ก็ต้องระบุให้ชัดเจนการคัดเลือกนะคะมีหลายวิธีนะคะอาจจะใช้วิธีการทดสอบนะคะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็อาจจะใช้สัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์แบบมีแบบแผนหรือไม่มีแบบแผนนะคะเพื่อที่จะดูนะคะความรู้หรือว่าชาวปัญญาต่างๆรวมทั้งนะคะอาจจะใช้วิธีสัมภาษณ์โดยดูบุคลิกภาพอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นๆจะเลือกพนักงานขายอย่างไรนอกจากนั้นแล้วเมื่อคัดเลือกมาได้แล้วต้องมีการฝึกอบรมพนักงานขายนะคะอย่างน้อยให้มีความรู้ในเรื่องของบริษัทนะคะกิจการคู่แข่งขันเพื่อพนักงานขายจะได้สามารถตอบลูกค้าได้แล้วก็มีความรู้พอนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะการจ่ายข้อตอบแทนพนักงานขายก็อาจจะจ่ายข้อตอบแทนได้หลายรูปแบบนะคะอาจจะจ่ายเป็นเงินเดือนหรืออาจจะให้เป็น
โบนัสหรือให้เป็นค่าในหน้านะคะหรืออาจจะให้ทั้งเงินเดือนและให้อาจจะโบนัสเพิ่มก็ได้นะคะ5การจูงใจพนักงานขายสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือการให้เงินพิเศษนะคะเป็นการกระตุ้นหรือการเลื่อนตำแหน่งนะคะความก้าวหน้านะคะหรือรู้สึกและความรู้สึกว่าประสบผลสำเร็จเช่นการประชุมการขายการแข่งขันการขายซึ่งตรงนี้เป็นการจูงใจซึ่งธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจที่ต้องใช้พนักงานขายเนี่ยก็จะมีการแข่งขันการขายเพื่อให้พนักงานขายนั้นนะคะทำยอดขายให้นอกจากนั้นแล้วจูงใจโดยการฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างพนักงานขายด้วยกันนะคะ 6. การควบคุมพนักงานขายโดยดูจากการปฏิบัติงานของพนักงานขายนะคะมีการตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจหรือคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่พนักงานขายต้องการนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมพนักงานขายว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่เรากำหนดไว้หรือไม่นอกจากนั้นอาจจะต้องมีการประเมินผลพนักงานขายด้วยในการประเมินผลนั้นก็สามารถประเมินได้หลายรูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกเลยการประเมินผลจากผลงานที่ได้นะคะจากผลงานที่ได้โดยพิจารณาจากอะไรก็พิจารณาจากยอดขายนะคะของพนักงานขายกำไรใบสั่งซื้อของลูกค้าการเยี่ยมลูกค้านะคะวันและเวลาทำงานและค่าใช้จ่ายในการขายตรงนี้ก็ดูผลงานของพนักงานขายได้2การประเมินคุณสมบัติของพนักงานขายโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบนะคะของพนักงานขายการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทักษะการสื่อสารนะคะรายละเอียดส่วนตัวจะดูสุขภาพทัศนคติการแต่งกายหรือการพูดนะคะของพนักงานขายความสุภาพนะคะความเรียบร้อยต่างๆนะคะอันนี้ประเมินผลจากคุณสมบัติของพนักงานขายได้นอกจากนั้นแล้วก็มีการประเมินผลความพึงพอใจกับลูกค้านะคะอันนี้พิจารณาจากผลงานที่ขายได้นะคะโดยถามลูกค้านะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยวิธีนี้ก็นิยมใช้มากนะคะโดยดูโดยสอบถามจากลูกค้าอาจจะเป็นทางโทรศัพท์นะคะหรืออาจจะเป็นแบบสอบถามนะคะอันนี้ก็สามารถประเมินผลความพอใจของลูกค้าได้ว่าพนักงานขายเนี่ยให้บริการเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ประเมินได้นะคะซึ่งนิยมใช้กันนะคะค่อนข้างมากเพื่อจะได้ทราบว่าพนักงานขายเนี่ยสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้หรือไม่สุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการวางแผนการขายนะคะการวางแผนการขายก็คือการพยากรณ์การขายการพยากรณ์การขายนั้นเนี่ยนะคะประเมินว่าจะขายสินค้าเนี่ยได้จำนวนเท่าไหร่ในอาณาเขตนะคะที่เรากำหนดไว้คราวนี้การพยากรณ์การขายเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาได้จากยอดขายในอดีตนะคะแล้วก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็พยากรณ์ยอดขายในอนาคตนะคะโดยการวิเคราะห์แนวโน้มหรือวิเคราะห์นะคะตลาดนะคะเพื่อที่จะทำการพยากรณ์ยอดขายออกมานะคะซึ่งอันนี้การพยากรณ์ยอดขายนั้นก็สามารถทำได้หลายรูปแบบด้วยกันอาจจะเป็นทั้งระยะสั้นระยะปานกลางและก็ระยะยาวนะคะ2การกำหนดงบประมาณการขายนะคะซึ่งอันนี้จะแสดงรายได้นะคะหรือจำนวนที่คาดว่าจะขายได้ในแต่ละช่วงเวลานะคะในการกำหนดงบประมาณ3การกำหนดโควต้าขายอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทจะมีการกำหนดโควต้าให้กับพนักงานว่าจะขายอย่างไรนะคะพนักงานขายจะต้องแต่ละคนจะต้องทำยอดขายได้เท่าไหร่4การบริหารเวลานะคะส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำตารางเวลาในการเข้าพบลูกค้านะคะว่าจะเข้าพบช่วงใดเวลาใดนะคะแล้วก็จะต้องทำอย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ใช้เวลาให้กับคุ้มค่านะคะนอกจากนั้นแล้วจะต้องจัดการเขตการขายนะคะคือจะต้องมีการแบ่งเขตการขายตามภูมิภาคต่างๆหรือว่ากลุ่มลูกค้าต่างๆเป็นหลักโดยมอบให้แต่ละคนนะคะรับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการนะคะแล้วก็แบ่งอย่างยุติธรรมนะคะอันนี้เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความสามัคคีในการดำเนินงานด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในการขายโดยพนักงานขายนั้นก็จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่หลายข้อด้วยกันนะคะตามหัวเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะ